ตอนเด็กๆก็ชอบกินอยู่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็เห็นราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะท้องตลาดก็ขาดก็เลยอยากจะลองศึกษาดูว่าให้เราทำเป็นอาชีพได้ไหมก็เลยเริ่มลงมือทำข้อดีของการเลี้ยงแมงมันนี่นะครับตัวแมงมันเนี่ยลงทุนต่ำมากแม่พันธุ์ตอนนี้ทางฟาร์มใช้จากธรรมชาติอันที่สองผลผลิตเนี่ยราคาแพงมากราคาสูงเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจมากแล้วก็รายได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยครับอันที่3มีความต้องการในตลาดสูงมากคือตลาดต้องการเยอะมากมีเท่าไหร่ผมว่าไม่พอเป็นอีกทางเลือกนึงที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการหาอาชีพเสริมผมแนะนำเลยครับอาชีพนี้ฮะตอนนี้ทางฟาร์มขายแม่พันธุ์ตอนนี้ทางฟาร์มผลิตไปได้ประมาณ500ตัวที่มีตัวเดียวในตัวเนี้ยนะฮะผมจะขายที่300บาทบางจอกเนี่ยมี2ตัวผมจะขายที่500ตอนนี้มีอยู่ประมาณ500แม่พันธุ์จะแบ่งไว้สำหรับฟาร์มไปพอเลี้ยงประมาณ100นะครับที่เหลือ400ก็ตอนนี้ยอดจองก็หมดละฮะก็ลองคูณดูก็ประมาณแสนกว่าบาทซึ่งยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับก็แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมธวัชชัยหน่อคำนะครับฟาร์มชื่อมีบุญฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่111/1ตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเล่าที่ไปที่มาของการมาเพาะเลี้ยงแมงมันหน่อยครับก็คือว่าตอนเด็กๆก็ชอบกินอยู่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็เห็นมีขายมั่งไม่มีมั่งเขาขุดกันมั่งแล้วก็เห็นราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะท้องตลาดก็ขาดทีนี้ผมมาดูว่าธรรมชาติเริ่มน้อยละก็เลยอยากจะลองศึกษาดูว่าให้เราทำเป็นอาชีพได้ไหมตรงนี้นะครับก็เลยเริ่มลงมือทำศึกษาจากข้างนอกบ้างคิดเอาเองบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็เลยเริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้แหละครับก่อนหน้านั้นผมทำอาชีพรับจ้างทั่วไปก็มีอยู่สองสามอย่างให้เช่าไม้แบบก่อสร้างแล้วก็เปิดร้านอาหารหมูกระทะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีเปิดร้านป้ายเมนูครับพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงแมงมันของเราครับพื้นที่ที่มองเห็นอยู่นะฮะนี่ประมาณ4ไร่นะครับเกือบ4ไร่นะฮะบางส่วนก็เป็นโกดังเก็บของบ้างบางส่วนก็เป็นปลูกผักสวนครัวสำหรับที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมงมันจริงก็มีประมาณ1ไร่ฮะจริงๆแล้วอาจจะใช้น้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีผมมีวัตถุประสงค์อื่นก็เลยต้องเห็นกระจายแบบนี้บางส่วนแมงมันผมก็จะเพาะลงธรรมชาติบ้างที่ดินในสวนเนี่ยนะครับจะปล่อยลงไปแล้วก็บางส่วนก็อยู่ในบ่อที่เลี้ยงอยู่นี้นะครับบางส่วนก็จะเป็นห้องเพาะสำหรับนางพญาที่จะฟักตัวนะครับหามดงานมาปล่อยในบ่อหรือปล่อยในธรรมชาติอีกทีนึงนะครับแมงมันที่เราเลี้ยงคือสายพันธุ์อะไรครับตั้งชื่อทั้งของกรมอุทยานนะครับเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อคาบาร่าแคสเทเนียครับแมงมันก็คือมดชนิดหนึ่งที่เราสามารถมาทำเป็นอาหารได้ครับทั้งตัวนางพญาและก็ไข่ฮะรูปแบบในการเพาะเลี้ยงแมงมันของฟาร์มเราครับรูปแบบในการเพาะเลี้ยงของฟาร์มเรานะครับมี2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือปล่อยธรรมชาติในสวนตัวเองนี่แหละครับวิธีที่2ก็คือเพาะขยายแล้วก็เลี้ยงในบ่อซีเมนต์เริ่มต้นก่อนนะครับผมทางฟาร์มเนี่ยไปหาพันธุ์จากธรรมชาติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่นะครับแล้วก็ถ้าได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็นำไปผสมเรียบร้อยแล้วบางส่วนผมจะแยกแม่พันธุ์ไปปล่อยไว้ที่ในสวนตามที่เหมาะสมที่เห็นสมควรนะครับส่วนพ่อพันธุ์ก็จะตายไปสำหรับแม่พันธุ์ที่เหลือที่ผสมพันธุ์แล้วนะครับผมก็จะนำมาใส่ภาชนะหรือที่เรียกว่าจอกนั่นแหละครับเพาะอนุบาลไว้ให้เกิดมดงานให้มากพอที่สามารถจะเลี้ยงนางพญาได้รอดเพื่อที่จะสร้างลูกหลานต่อไปนะครับแล้วก็ตัวนั้นถ้าได้เวลาที่เหมาะสมแล้วผมจะนำไปปล่อยลงในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เริ่มขบวนการดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็คอยตรวจดูว่ามีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับโรครบกวนแมลงรบกวนหรือไม่ก็สภาพดินเป็นยังไงก็แก้ไขไปตามนั้นครับผมการจัดการการเพาะเลี้ยงแมงมันของเราครับอันแรกก่อนนะครับวิธีแรกที่ปล่อยลงในดินตัวนั้นก็คงทำอะไรได้ไม่มากนะฮะอาจจะเดินดูเฉยๆนะครับแล้วก็วิธีที่สองที่เราอนุบาลเสร็จแล้วใส่ในบ่อซีเมนต์นะครับตื่นเช้ามานะครับก็คอยดูเดินตัวดูบ้างว่ามีปัญหาอะไรไหมเรื่องแมลงเรื่อง
ถังชำรุดหรือภาชนะอะไรเสียหายบ้างก็แก้ไขไปตามนั้นดูสภาพดินดูอะไรเรียบร้อยทั้งนี้เรื่องอาหารการกินเราต้องดูก่อนว่าเริ่มมีมดงานขึ้นมาหากินข้างบนดินหรือยังผิวดินนะครับผิวหน้าดินถ้าเห็นบ้างก็อาจจะต้องให้น้ำโดยผ่านภาชนะสำลีเพื่อที่จะไม่ตกไปตายนะครับตัวแม่ตัวมดงานนะครับสำหรับอาหารนี่ก็เป็นพวกอาหารแห้งอย่างเช่นบางทีก็เป็นปลาแห้งหรือปลาทูที่นึ่งแล้วนะครับหรือเป็นเศษอาหารที่ดูแล้วไม่เน่าเสียก็อาจจะใช้วางภาชนะหรือวางบนใบไม้ก็ได้ครับแล้วก็ปิดซะคุมไว้นิดนึงนะครับอย่างนี้แหละฮะก็คอยดูไม่หนักหนาอะไรครับระยะเวลาที่เราเพาะเลี้ยงในถังซีเมนต์นะครับก็คงไล่เลี่ยกับธรรมชาติคือประมาณปีนึงนะครับแต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็มีผลผลิตอยู่นะแต่ว่าจะเป็นพวกมดงานที่ทางบ้านเขาเรียกแงบไข่แงบเนี่ยนะครับจะเป็นพวกนี้มากกว่าไม่ค่อยเอาไปบริโภคเพราะว่าไม่ได้น้ำหนักไม่คุ้มกับราคานะครับส่วนมากจะรอเอาประมาณก่อนหน้าฝนที่จะเก็บผลผลิตได้เยอะที่จะมีไข่เม็ดใหญ่ที่จะเป็นแม่เป้งต่อไปตัวนั้นจะนิยมบริโภคกันราคาจะสูงครับก็ใช้แล้วระยะเวลาประมาณกับปีฮะกับปีถึงจะเก็บผลผลิตได้ครับส่วนผลผลิตนะครับที่ได้จากบ่อเนี่ยถ้าสมมติบ่อสมบูรณ์แมงมันเนี่ยนะครับสุขภาพดีขยายมดงานได้เยอะนะครับเต็มที่ก็จะได้ผลผลิตปลายปีประมาณเกือบกิโลครับต่อถังหนึ่งนะราคาก็แล้วแต่สภาพตอนนั้นครับว่าราคาเท่าไหร่ฮะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 2,500 บางที่มี 3,000 ฮะต่อกิโลนะครับช่องทางการตลาดและการขายของฟาร์มเราครับตอนนี้ทางฟาร์มยังใช้วิธีแค่ทำป้ายนะครับที่หน้าฟาร์มนะครับแล้วก็ส่วนมากจะพูดในช่องทางสื่อทางไลน์ทางอะไรกับเพื่อนฝูงบ้างนะครับที่ช่วยกระจายอะไรให้นะครับส่วนเรื่องเพจนี่ปีนี้แมงมันออกน้อยมากไวมากตั้งตัวไม่ทันฮะเดี๋ยวคงจะทำทีหลังเป็นอีกเรื่องนึงนะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่เห็นป้ายแล้วก็ปากต่อปากนะครับเดินเข้ามาถามแล้วก็ติดต่อจะซื้อขายยังไงนะครับเป็นทางนี้ส่วนมากครับรายได้เฉลี่ยของฟาร์มเราครับตอนนี้ทางฟาร์มเพิ่งเปิดใหม่นะครับต้องยอมรับกันนิดนึงยังไม่มีรายได้ในการขายผลผลิตนะครับแต่ว่าส่วนที่จะมีรายได้เร็วๆนี้ก็คือขายแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์ตอนนี้ทางฟาร์มผลิตไปได้ประมาณ500ตัวนะครับอาจจะเป็น ในภาชนะบรรจุที่เห็นนี่นะครับอาจจะมีแม่พันธุ์เนี่ยตัวเดียวนะฮะหรือ2ตัวนะครับสำหรับแม่พันธุ์ที่มีตัวเดียวในตัวเนี้ยนะฮะผมจะขายที่300บาทนะครับถ้าบางจอกเนี่ยมี2ตัวผมจะขายที่500ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ500แม่พันธุ์จะแบ่งไว้สำหรับฟาร์มไว้พอเลี้ยงประมาณ100นะครับที่เหลือ400ก็ขายไปนะครับจะขายเป็นรายได้เข้ามาเสริมไปเพื่อที่จะใช้ในการลงทุนในเบื้องหน้านะครับตอนนี้ยอดจองก็หมดละฮะแต่ว่าผมยังไม่ปล่อยให้เข้าไปประจานุบาลให้มันได้ตัวมดงานเยอะๆก่อนเพื่อที่จะ อยู่รอดในภาชนะที่เขาเลี้ยงไว้นะครับก็ที่เหลืออยู่400กว่าตัวเนี่ยขายไปตัวหนึ่งต่อรังหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ300ก็ลองคูณดูก็ประมาณแสนกว่าบาทซึ่งยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจฮะเพราะปีแรกได้ขนาดนี้ก็มีกำลังใจแล้วฮะปีหน้าครับรายได้แสนกว่าบาทนี่นะครับซึ่งไม่รวมแม่พันธุ์อีก100ตัวที่แยกไว้เนี่ยน่าจะมีต้นทุนอยู่ประมาณไม่เกิน 20,000 บาทเป็นการลงทุนครั้งเดียวฮะว่าจะใช้ต่อได้เป็นหลายปีอยู่ฮะอาจจะมีเรื่องดินบ้าง ที่ต้องเปลี่ยนมั่งหรือผสมใหม่ไงฮะแต่ว่าภาชนะอย่างอื่นนี่คงจะทนอยู่หลายปีนะครับข้อดีจากการเพาะเลี้ยงแมงมันครับข้อดีของการเลี้ยงแมงมันนี่นะครับอันที่1 นะครับตัวแมงมันเนี่ยลงทุนต่ำมากนะครับแม่พันธุ์ตอนนี้ทางฟาร์มใช้จากธรรมชาติที่หามา
ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มากอย่างที่ผมว่านะครับที่ท่านเห็นก็บางทีก็ยางรถเก่าอย่างเงี้ยบางทีก็ขอให้ฟรีก็มีนะครับถ้าใช้เยอะจริงๆก็อาจจะซื้อบ้างนะครับแล้วก็เรื่องดินอาจจะต้องมีซื้อบ้างเพราะว่าถ้าขุดเองคงไม่ไหวอันที่สองผลผลิตเนี่ยราคาแพงมากราคาสูงเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจมากแล้วก็รายได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยครับอันที่3มีความต้องการในตลาดสูงมากไม่ใช่ราคาดีแล้วไม่มีความต้องการนะฮะคือตลาดต้องการเยอะมากมีเท่าไหร่ผมว่าไม่พอเพราะว่าจากธรรมชาติน่าจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วล่ะครับปัญหาจากสภาพชุมชนอะไรที่มีอะไรก่อสร้างขึ้นมาเยอะแยะพื้นที่ของแมงมันไปเป็นอีกทางเลือกนึงที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการหาอาชีพเสริมเรื่องตลาดนี้ผมคิดว่ายังไงไม่น่าเป็นห่วงเลยครับฝากถึงเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะมาเพาะเลี้ยงแมงมันหน่อยครับสำหรับเกษตรกรที่ทำอย่างอื่นมาแล้วอาจจะประสบผลสำเร็จบ้างหรือไม่นะครับคิดจะหาวิธีใหม่ผมแนะนำเลยครับอาชีพนี้ฮะแนะนำอย่างเต็มปากเต็มคอเลยครับมาทางนี้เลยครับอย่างที่ผมพูดนะฮะอันนั้นน่าจะเพียงพอสำหรับการตัดสินใจแล้วล่ะครับการเลี้ยงแมงมันเนี่ยครับสำหรับเกษตรกรเนี่ยยิ่งมีพื้นฐานเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยจะง่ายกว่าผมที่ทำอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงเลยถ้าผมทำได้เกษตรกรอย่างพวกท่านน่ะรับรองไปไกลกว่าผมเชื่ออย่างนั้นครับช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราครับทางฟาร์มมีป้ายอยู่หน้าฟาร์มนะฮะอยู่ที่บ้านขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเบอร์โทรติดต่อผมโดยตรงเผื่อมีปัญหาเรื่องจะสอบถามความเป็นไปได้หรือข้อมูลการเลี้ยงหรืออาจจะเลี้ยงอยู่แล้วบ้างทดลองอยู่แล้วบ้างจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็เชิญติดต่อที่เบอร์โทร0850296345เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยครับสะดวกทางไหนก็ติดต่อมาได้ครับยินดีครับผม